ันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ณวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองจังหวัดภูเก็ต